สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวการาฟหุ้นผ่านเซตรายวันกันนะครับในส่วนของวันนี้ก็วลุ่มการซื้อขายประมาณสัก64,000ล้านนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสถาบันเริ่มซื้อนะครับเริ่มช่วยนักลงทุนรายย่อยซื้อก็มีกำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของบัญชีหลักทรัพย์กับต่างชาติก็ยังขายอยู่นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อยังไงก็ตามวันนี้ภาพรวมก็เซ็ตก็บวกอยู่สักประมาณ1 1 3 3จุดนะครับที่วอลุ่มประมาณ64,000ล้านนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของกราฟเซตกันนะครับจะเห็นว่าก็ช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์มานะครับก็เปิดลงเลยนะฮะ วันอังคารก็ลงต่ออีกหน่อยหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็เริ่มที่จะยืนอยู่เล็กน้อยนะครับก็ขยับตัวขึ้นอีก1ิจุดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นขาลงชัดเจนนะครับแต่ถ้ายังไงถ้ามันสามารถที่จะสร้างฐานอยู่สักบริเวณน,นี้นะครับประมาณสัก1,500ถึง1,545ได้เนี่ยก็ น่าจะดีนะครับเพราะว่าออข้างล่างเนี่ยถ้าหลุดจากที่ประมาณออ1 5 2่อไปแล้วเนี่ยตามที่เคยคุย,ยนะครับอาจจะไปเจออีกทีนึงเนี่ยก็ประมาณสักออ1 5 0่นนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยมองไปนู่นแล้วในวันหนึ่งนรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ เอาว่าเรามองทีละสเต็ปแล้วกันนะครับว่า1500จะไหวไหมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวเราไปคุยที่ตัวเลขถัดไปกันนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับว่าอ,าอย่าให้ไหวนะครับ <c oughs> ถัดมานะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูกลุ่มนํำตลาดกันนิดหนึงนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ดู จำนวนหุ้นรายตัวเยอะนะครับพอดีก็มาดึกนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยตัวที่เป็นกลุ่มน้ำตลาดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรียกว่าใครๆก็ลงกันนะครับคือถ้าหุ้นกลุ่มไหนไม่ลงนี่คือเพื่อนล้อนะครับวันนี้กลุ่มอ,อรอน,นะริะหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็กลับมาแล้วนะครับก็มีเป็นกลุ่มที่บวกสูงสุดในเซตวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดของอ e ิตรอนนะครับแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับในอ e ีตรอนเนี่ยถ้าพูดถึง3ตัวหลักแล้วกันนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกในส่วนของเคซีนะครับพี่ใหญ่เรานะครับเ c e เนี่ยเมื่อวานเนี่ยลงเยอะนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก14%นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะยืนอ,อยู่แถวแถว ราคาใกล้ปิดเมื่อวานนะแต่ก็ยังเป็นภาพรวมก็คือยังมีการปรับตัวขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มองแถวๆสักประมาณอ๋อสิบแปบาทนิดๆเนี่ยนะครับ18บาท19บาทเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ออต้องระวังนะครับเพราะว่าออโดยส่วนตัวแล้วผมก็มองสักประมาณ18บาท75นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี่ก็คืออาจจะต้องสต็อปไปก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่หลุดตรงประมาณ18.75ได้เนี่ยนะครับประมาณ19บาทเนี่ยก็ถือว่าจะดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ทําโลต่ํากว่าเอ่อโลก่อนหน้านะครับก็คือเคยทําโลย่อไว้บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ลงมาทดสอบนิดนึงนะครแล้วก็ดีดกลับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมก็มองไปที่แท่งเขาเลยนะฮะบ,บริเวณสัก 2 4่บาท22บาทจนะครับก็มองเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าระยะสั้นๆเลยเนี่ยอาจจะได้ดูกันแถวๆสักประมาณ20บาทนะครับก็คือด้านล่างเนี่ยมองสักประมาณ1875นะครับตรงกลางเนี่ยมองอยู่ประมาณสัก20.4แล้วก็ขึ้นไปประมาณสัก22.4นะครับในส่วนของ kce นะครับถัดมาเดี๋ยวดูฮา n a h a n านี่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ เหมือนกับว่า,าทรงให้คล้ายเมื่อวานนะฮะก็คือว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงไประหว่างวันนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแตว่วันนี้มันเป็นในส่วนของโดจินะครับแต่ผมก็ยังมองเหมือนกันนะว่าฮาน่าเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดสักแถวแถว33บาทเนี่ยนะครับถ้ายืนได้จะดีนะครับแล้วก็ถ้าทะลุขึ้นไปเหนือสัก36บาทได้นะครับ สามสิบหกจุดสองห้านะครับแถวๆนี้ถ้าขึ้นทะลุไปได้จะดีกว่านะครับหาหน้าเองก็ระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เขาเบรกดาวเทนไลน์มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิบเอ็ดนะครับในส่วนของหาหน้า ถัดมานะครับเดลต้าเดลต้านี่ก็เป็น <c oughs> โครงสร้างคล้ายๆกันนะก็คือเป็นไซด์เว้า up นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนวมืออวาอาการเป๋ๆนิดนึงนะครับวับนนี้กออ็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับแต่โครงสร้างเขาเนี่ยเป็นไซด์เว้า up ชัดเจนนะครับแต่ว่าสต็อปเนี่ยผมก็มองที่ประมาณสักราคา ปิดเมื่อวานเนี่ยฮะเป็นตัวสต็อปเลยน่าจะอยู่ประมาณบริเวณเนี้ยนะครับส่วนแนวต้านเหมือนกันนะครับระยะสั้นเนี่ยก็มองแถวๆสักประมาณ5 4บาทนะครับที่เขาวิ่งอยู่ในกรอบประมาณสัก4บาทครับถ้าลงไปข้างล่างอีกเนี่ยอาจจะดูแถวๆสักสอ่สิบสีบาทนะสี4สิบหกประมาณสีสิบหกบาท แต่ว่าเบื้องต้นก็ขอให้ยืนเย่ห้าบบาทก่อนนะครับแล้วก็ถ้าทะลุ54บาทขึ้นไปได้นะครับก็จะได้ไปเล่นในแนวถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยผมมองไปนู่นเลยฮะประมาณสัก58บบาทนะครับประมาณสัก58บาท50นะครับในส่วนของเดลต้าแต่ว่าระยะสั้น50บบาทนะครับยืนให้ได้อย่าหลุดนะครับ เดี๋ยวไปดูกันอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเปเปอร์นะครับกลุ่มเปเปอร์เนี่ยจริงๆเขาเป็นกลุ่มเล็กนะฮะจริงๆเขาอยู่ตัวเดียวนะครับยูนิต็ดเปเปอร์ก็เป็นทําพวกกระดาษลูกฟูกนะครับผิวนอกของกล่องกระดาษนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราอาจจะออลองมาทําคลิปรีวิวตัวนี้กันดูนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นซูเปอร์สต็อกนะฮะเหมือนว่ามีการ ติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประมาณสักออตั้งแต่ปี2019นะครับ2018เนี่ยพอเบรกขึ้นมาจากแถวๆประมาณ9บาท40นะครับก็เคยลงมาทดสอบปี2019นะครับบริเวณนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เบรกขึ้นมาจากปี2018นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนกับ ทรงน่าจะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะฮะออกแนวสามเหลี่ยมนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่เขามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนกับเขา,เาสร้างฐานอยู่แถวๆนี้นะฮะ9บาทถึงประมาณสัก9บาท80ถึง9บาท80นะครับตรงเนี้ยเหมือนกับสร้างฐานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ นนีนะครับแต่ว่าด้านบนเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก11.4นะครับยังไงเบื้องต้นก็ลุ้นให้เขาเบรกผ่านสัก9บาท9 0ไปก่อนเลครับมาสัก10บาทนะฮะมาสัก10บาทให้เขาเบรกผ่านขึ้นไ่ได้ก็จะเ,เป็นการวิ่งขึ้นไปเล่นที่โซนบนนะครับเดี๋ยวมโอกาสนะครับตัวนี้ UTP นะฮะเราอาจจะลองมาทำคลิปรีวิวกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกลุ่มที่เป็นคอนแมทกันนิดนึงนะครับกลุ่มคอนแมทเนี่ยขึ้นลงจริงๆก็ตามพี่ใหญ่เลยฮะ SCC นะครับแต่จริงๆ SCC ก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีธุรกิจที่เป็นกลุ่มปิโตเคมีนะครับ สักประมาณเกิน50%นะครับแล้วก็อีกสักสาเอร์เซนเนี่ยเป็นแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ๋อโทษทีฮะตัวที่วัตถุรณ์ก่อสร้างจริงๆอยู่มาสักสามสิบเปนะครับและอีกสิบเจถึง20%เนี่ยเป็นในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับปัจจุบันก็มีการลงทุนไปที่เวียดนามต่างประเทศในซีเอ็มบีนะครับ ทมเฟรมวีคเนี่ยจะเห็นว่าของแท่งเทียนสัปดาห์นี้นะครับหลัอองจากที่มันหลุดลงไปที่ประมาณสามร้อยห้าสินะครับโดยประมาณสามร้อพอลงไปทดสอบปุ๊บเนี่ยเขาก็ดีดกลับเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของไทม์เฟร w e ีคนะครับซึ่ง ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็น bullish diver นะครับซึ่งถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยเขายังปิดเหนือ,อ,อ355ไปได้ก็จะดีนะครเพราะว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับทรงออ hammer นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะของการ รีเวโซ่แพทเทิร์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่การกลับตัวชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นรูปของการกลับตัวละนะครับยังไงระยะสั้นพวกนี้ก็ลุ้นให้ยืนเหนือประมาณสัก350ไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับแล้วก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าเขาขึ้นไปยืนเหนือ365ได้นะครับ ก็ต้องลุ้นกันนะครับส่วนจริงๆ S.C.C เนี่ยวันนี้งบออกแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีทำรีวิวไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้นครับน่าจะได้ทำรีวิวในส่วนของ S.C.C Q.4 นะครับถัดมาเดี๋ยวผมลองไปดูปูเล็กกันหนึ่งอันนิดหนึ่งนะครับ S.C.C นะครับตัวนี้ก็เคยทำรีวิวไว้ตอน Q.3 นะฮะ S.C.C. SC เนี่ยเ,ออเหมือนหลุดนะครับเพราะว่าโลก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก202บาทนะฮะก็ลงมาทดสอบนะครับครั้งที่1น,นะครับออครั้งที่2นะครับครั้งที่3นะครับแล้วกออ็หลุดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ย่ำอยู่ใต้202บาทนะครับซึ่งออในระยะ กลางเนี่ยอไทม์โลเขาอยู่ประมาณสักร้อนะครับตรงนี้ย้ำอยู่หลายครั้งเลยนะฮะยํำอยู่หลายครั้งเลยนะร้อยเก้าสิบสฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดซึ่งตัวนี้หลุดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับไปยืนเหนือ192ให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ยืนเหนือ192เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นขาลงที่หลุดอ i ทม์โลในช่วงหลายปีมานะครับ ถัดไปเดี๋ยวผมแวะไปดูหุ้น CPO หน่อยครับ <c oughs> CPO time frame week นะครับก็เหมือนกับตรงนี้สร้างแท่งเทียนที่เป็นแฮมเมอร์นะแต่ว่ายังไม่จบสัปดาห์ดีนะครับลงมาแตะแถวๆสักเจ็สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้านะครับแล้วก็เด้งกลับ นะครับแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของที่เป็น Time Frame Day นะครับ Time Frame Day เองเนี่ยแนวรับผมมองไว้สักประมาณ75็ดสิเอ๊ะตัวทีนี้เนะครับถ้าคุณเล่นสั้นนะเจแล้วผมมองแนวต้านเนี่ยก็ประมาณสักเจ็นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับตรงนี้นะครับ สายวินดาวเขาก็กลับลงมาสร้างฐานใหม่แต่ไม่หลุดประมาณ71บาทนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบแถว75.5ได้นะครับจะดีนะครับแล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเขาทะลุ75.5ได้นะครับก็จะเป็นการกลับตัวขาขึ้นออระยะสั้นรอบใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือน7ปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสักออ 6- 7เดเดือนนะครับก็เป็นขาลงมาตลอด ตอนนี้ทรงคล้ายๆเหมือนจะออไซด์เวย์ออกข้างหรือเปล่านะครับบริเวณนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อนะฮะนี่เป็นส่วนของ CPO นะครับถัดไปเดี๋ยวไปดูกลุ่มปิดโตกันหน่อยนะครับ อย่าง GC เนี่ยพีทีะนะครับ mm hmm. เรือธง mm hmm. เรื่องเคมีคอลของกลุ่มปตทรประมาณ48.5นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวรับในรอบหลายปีนะฮะที่เขามาเขาเคยมาทดสอบครั้งหนึ่งนะเมื่อประมาณช่วงเดือน11ปีที่แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับตอนนี้กำลังทดสอบอยู่เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งถ้าไม่หลุดได้ จะดีนะครับถ้าไม่หลุดได้จะดีเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของอ g c a ก็มาเป็นทรงที่เป็นโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ในส่วนของโมเมนตัม um เนี่ยก็เป็นบูลิชเดเวอร์นะครับก็ยังไงก็ลุ้นนะคร48.5อย่าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะได้ไปเห็นกันอีกทีนึงก็44.25นะครับ ประมาณ14.25นะครับแต่ว่าในทาเฟรมเดย์เองเนี่ยผมมองออประมาณ48.5นะครับข้างบนเนี่ยผมมองไว้ประมาณสัก59.5เอ,อ 59. นะครับ แต่ GC นี่ราคากระโดดเป็นกบเลยฮะก็มองเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ48.5นะครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก51.75นะครับแล้วก็ไปเจออีกทีหน,นึ่งเนี่ยประมาณสัก55.5นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกทีกออ็ประมาณ59.4 59.5นะครับคือเล่นกันทีหนึ่งก็ประมาณสักออกลมๆก,ก็4บาทโดยประมาณนะครับ3บาทกว่า4บาทแต่ละช่วงตัวนะครับแต่ว่า ช่วงสัปดาห์นี้นะครับถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยคือยังไงพยายามอย่าให้หลุด48.5นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ใครที่มีอยู่ก็ต้องเฝ้าดูกันหน่อยนะฮะช่วงนี้เพราะว่ามันยังอยู่จุดที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับท็อปนะครับออหลังจากเมื่อวานนะครับขึ้นมาออลงไปทำโลแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้ก็เด้งขึ้นมาเป็นออโดจินะฮะ คือขึ้นมาเหมือนกับขึ้นมาปิดแกลบแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโดจินะครับก็กระโดดขึ้นเหมือนกันออกจะเป็นไอซ์แลนด์ด้วยคันด้วยซ้ำนะแต่ว่า,าระยะสั้นก็ยังมองที่โลเดิมอ่ะนะครับประมาณสัก48.5โอ้โหราคานี่ลงมาใกล้ๆกับ GC เลยนะฮะก้รท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย GC ซีเขาอยู่มาสัก ptgc นี PT ่อยู่มาสัก50บาทนะครับคือเกือบหกส ท็อปนี้ก็70กว่านะฮะตอนนี้ท็อปนี้กับ PTGC นี่ราคาไล่ๆกันเลยนะครับขณะที่ขนาดของธุรกิจเนี่ยท็อปใหญ่กว่าอยู่พอสมควรนะครับถัดมาเดี๋ยวดู IRPC นะครับนิดนึงนะครับ IRPC ก็มีโลอยู่รอบนี้นะครับอสองจุด แปดนะครับตอนนี้ก็ลุ้นช่วง2อ,งองวันนี้นะฮะเหมือนแท่งเทียนมันพยายามจะขึ้นมาปิดเกับนะครับก็หวังว่าจะให้ยืนเหนือ2.82ให้ได้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เป็นทางฟิล์มวีก็ามาสร้างเป็นโดจิอยู่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับโดจิก็เป็นการลังเลนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเรานักลงทุนเราก็ลุ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย อยากให้ไปยืนเหนือสัก3บาท25นะครับไปยืนเหนือสัก3บาท25ได้เนี่ยนาจะดีนะครับเพราะว่ามันจะกลับไปเหมือนกับตรงนี้มันจะเป็นแค่ฟอเบรกแล้วดีดกลับนะครับแต่ว่าถ้ายังกลับไปยืนไม่ได้เนี่ยก็ยังเป็นขาลงในระยะสั้นนะครชัดเจนคือในระยะยาวในเป็นขาลงชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ระ,ระยะสั้นเนี่ยจะเด้งไหมนะครับซึ่งถ้าเด้งอย่างให้ดีเนี่ยอยากให้เด้งเกิน3บาท25ขึ้นไปนะครับ จะได้ปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับพอถ้าเด้งแล้วสามารถยีไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะกลับลงมาอีกนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คุยกันหน่อยตัวที่เป็นแม็กยีนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้านะครับ ธุรกิจเสื้อผ้าที่ผลิตเองขายเองในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาของผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยเติบโตนักนะครับก็อยู่ในสภาวะทรงๆนะครับทรงๆสุดๆนะครับเขาก็เลยไปได้ผู้บริหารใหม่มานะครับซึ่งเป็นผู้บริหารมาจากในส่วนของบริษัท DHL นะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับคุณ ชนัญญรักษ์เพชรรัตน์นะครับอันนี้ต้องขออภัยถ้า,เ,าเรียกสะกดชื่อแกผิดนะครับก็มาเป็นประธานเจ้าหนี่บริหารนะฮะอยู่ในส่วนของกลุ่มแม็กยินนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีนะฮะดรนิเวศก็มีการเข้าไปซื้อหุ้นนะครับจากในส่วนของทางเจ้าของมาประมาณสัก10ล้านหุ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมัน ไปทําโลนะครับไว้ที่ช่วงเดือน11นะฮะถึงเดือน12ปลายปีที่แล้วนะครับเขาไปทําโลไว้แถวๆสักห้าบาท70 5บาท80นะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรม e ีคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฐานที่เป็นแนวรับเลยจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดบาท16นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนราคาวิ่งมาขยับมานิดนึงนะครับแล้วมันก็มาชนาใกล้ๆแนวต้านแถวประมาณ9.60บาท60จริงๆไม่ไม่ขึ้นขึ้นมาไม่ถึงดีนะครับก็โดนเทคโปรฟิตลงไปนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือระยะสั้นเนี่ยเขาก็โดนเทคโปรฟิตมาจากแถวๆสัก9บาท 50นะครับขึ้นไปแล้วก็โดนเทคโปรฟิตลงมานะครับปัจจุบันก็ยืนอยู่แถวแถว8บาท80นะครับก็ถือว่าเป็นการพักตัวนะครับจึงมองตรงนี้เป็นการพักตัวระยะสั้นนะครับแต่ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยผมมองแถวแถวอาจจะลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาแรงแถวแถวสักประมาณ7บาท80นะครับตรงนี้เนี่ย เป็นแนวรับที่ลึกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเทรดที่เล่นระยะสั้นเนี่ยก็มองแถวๆนี้ครับโลก่อนหน้านะครับประมาณสักแปดบาทหกนะครับอยู่ประมาณนี้แปบาท8บาทหกสเราอยูที่แปดบาทหกสิบหกสิบห้าอยู่มาเนี้ยนะครับอย่าให้หลุดนะครับระยะสัน้นถ้าหลุดก็ออกไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอที่เจ็ดบาทแปดสิบนะครับข้างบนก็มีเอ่อไฮอยู่แถวๆประมาณสัก เก้าบาทห้าสิบเก้าบาทหกสิบนะครับก็ใกล้ๆก,กันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยซักประมาณแปดบาทหกสิบเนี่ยนะให้ให้ยืนให้ได้ก่อนนะครับเพื่อสร้างฐานใหม่นะครับเดี๋ยวดูไอซีคันนิดหนึ่งนะครับไอซีก็เหมือนจะเหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่ง,งฮะเหมือนจะหมดแรงนิดหนึ่งนะครับอาจจะพักตัวได้นะครับแต่ว่ายังไงให้พยายามให้ไอซีเนี่ยเลี้ยงสูงไว้ก่อน นะครับก็จะก็จะดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่สลบเวลาเข้ามารออับฟังนะครับในส่วนของเนื้อหาของคลิปช่องเรานะครับยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะฮะน่าจะมีการรีวิวเอองบของหุ้นที่มีการออประกาศผลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ทยอยทำนะครับแล้วก็อัปเดตกันนะครับก็ถ้า สนใจนะฮะหรือว่ามอแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปถ,ถัดไปนะครับในส่วนของวันนี้ขอบคุณมากครับ